ขอกูทาแป้งย่านคลองลานแล้วเป็นสะพานหนีไฟต่อตรงนู้นเลยครับไอ้นี่มันกูรอมา 3,500ง่ายตู้เขาคงจะไอ้ตู้จะไปฟังง่ายตู้อยากรู้ว่ามันจะขนาดไหนนะเทียบกับหน้ากับรถแล้วกันเนาะนี่ทำไมต้องเทียบกับหน้าด้วยเดี๋ยวหาว่าพี่โอ๊ตไม่รักพี่แป้นะพี่แป้นะหักสดมากครับนี่พี่แป้ตัวใหญ่มากกุ้งตัวเดียวอิ่มไปทั้งเดือนพูดจริงใช่สาบานเพราะว่าต่อไปไม่มีตังค์ซื้อต้องอิ่มเดี๋ยวเขามาเขาลงไปข้างล่างสวัสดีครับวันนี้ฝาปิดเลนไม่ได้หุงข้าวนะครับไม่ได้หุงข้าวอันนี้กินไม่มีทำไมพี่อยากกินอันที่ไม่มีบ้างผมยังนึกที่จะกินไม่ออกเลยเหนื่อยเกินแบบโอเคนะเพื่อนๆตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านข้าวต้มบาทเดียวนะครับมะขามในมะขามใช่ครับคนเชียงใหม่เปล่าครับคนเชียงใหม่นี่แหละครับผมเป็นคนแม่แตงนะครับปลาทอดน้ำปลาก็อร่อยปีไก่ทอดน้ำปลาก็อร่อยครับแต่ปลาหมึกผัดไข่เค็มอร่อยสุดครับปลาหมึกผัดไข่เค็มเนาะทุกอย่างอร่อยที่โอเคครับโดนแล้วของเพื่อนขออนุญาตซอยก่อนเดี๋ยวหมดก่อนเนาะอาหารอร่อยด้วยเดี๋ยวหมดก่อนโอเคแล้วเจอกันครับขอบคุณครับครับท่านผู้ชมวันนี้เรากับพี่เบียร์ที่จังเมืองจะแยกกันตรงเชียงใหม่เนาะครับแล้วทริปหน้าเราจะเจอกันใหม่รับรองสนุกกว่าเดิมแน่นอนมีแน่นอนโอเคแต่ช่วงนี้ขออนุญาตไปหาตังค์แป๊บนึงโอเคโชคดีครับพี่เบียร์แล้วเจอกันเจอกันใหม่ครับอย่าลืมช่องเที่ยวจังเมืองนะครับครับเจอกันฮะเย่เทียบโอ้โหเขายังรีพอร์ตอยู่เลยแม้กระทั่งวันนี้เราจะแยกจากกันอัปเดตตลอดอัปเดตตลอดครับผมโอเคพี่ต้นก็จะไปพร้อมเบียร์เนาะครับผมคิดถึงที่บ้านเพราะว่ารีพอร์ตทุกวันก็ประจนภัยกันมา 7-8 วันครับผมวันนี้ก็แยกย้ายเนาะถ้าเป็นไปได้ทั้งพี่เบียร์ทั้งพี่ต้นนะอยากให้ตามไปที่จันนะถ้าเปลี่ยนใจเจอกันที่นู่นเลยไปถล่มพี่นุให้ยับครับผมโอเคเดินทางปลอดภัยทั้งคู่ครับสวัสดีครับผมสวัสดีเช้าเดินทางวันที่8นะครับตอนนี้พี่โอ๊ตอยู่ที่ปตท.ที่ไหนก็ไม่รู้ที่ไหนพี่บอลไม่รู้สาเหตุที่ไม่รู้เพราะว่าทริปนี้เราเปลี่ยนแผนกันบ่อยมากเส้นเชียงใหม่ลำปางเส้นเชียงใหม่ลำปางเรากำลังจะมุ่งไปที่ตอนแรกเราจะไปสุพรรณบ้านพี่เบียร์จะไปบุกบ้านเที่ยวจังเมืองนะครับแต่ว่าพี่เบียร์ก็ขอตัวแยกออกไปก่อนเพราะว่าคิดถึงลูกชายน้องเลยนะน้องฟาลันก็เลยขอตัวไปก่อนพวกเราก็เลยเปลี่ยนแผนครับจะไปกันที่น้ำตกคลองน้ำไหลที่อุทยานแห่งชาติคลองน้ำไหลที่กำแพงเพชรก็ดูจาก GPS แล้วก็เหลืออีกระยะทางอีกประมาณ250โลนะครับตัวเลขกลมๆก็เดี๋ยวหลังจากเติมพลังรถพลังคนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเริ่มออกเดินทางกันต่อจะได้เข้าแคมป์แต่หัววันหน่อยเนาะจะได้มีเวลาเตรียมตัวก็ทริปนี้มันเหมือนที่ไปทัวร์ทิปทัวร์แดนไทยของรุ่นเลยนะแผนวางไว้คร่าวๆแล้วก็เปลี่ยนได้ตลอดแต่ไอ้ทริปเนี่ยเที่ยวด้วยกันเนี่ยเปลี่ยนหนักกว่าที่โบ๊ทไปคนเดียวอีก
เดี๋ยวเราก็ค่อยตามไปดูกันเนาะว่าณวันนี้เวลานี้น้ำตกคลองน้ำไหลแต่สุดท้ายแล้วจุดหมายเราจะอยู่ที่ไหนว่ากันอีกทีครับโอเคออกเดินทางกันสำหรับการเดินทางในวันที่8ของเรานะครับเราเจอฝนสลับกับแดดตลอดเส้นทางซึ่งทำให้การเดินทางในวันนี้นั้นเราเกิดอาการล้ากันอย่างเห็นได้ชัดท่านผู้ชมที่นี่ที่ไหนครับพี่นุที่นี่เราเดินทางมาถึงจังหวัดกำแพงเพชรนะครับเป็นน้ำตกคลองน้ำไหลนะครับใกล้ๆกับน้ำตกคลองลานนะครับเราเดินทางจากเชียงใหม่ครับเหนื่อยเกือบตายครับโอเคแล้วเดินมาถึงครับครับพอมาถึงแล้วเราไปดูความอลังการของน้ำตกกันใช่ครับไปมาถึงกันแล้วเราก็จะตั้งแคมป์กันที่นี่นอนฟังเสียงน้ำตกคลองน้ำไหลซึ่งเสียงดังมากๆนะครับตอนที่เราเดินทางมาถึงฝนตกมาตลอดทางครับซึ่งจากที่ดูพยากรณ์อากาศเหมือนมันไม่มีฝนนะพายุมันหมดแล้วแต่ว่าวันนี้ก่อนที่จะมาถึงก็ลุยฝนกันพอสมควรครับเดี๋ยวเราจะไปกางเต็นท์เพื่อที่จะแคมปิ้งกันที่นี่เดี๋ยวโบจะพาไปดูบรรยากาศการเต็นท์เสร็จแล้วเราค่อยมาดูบรรยากาศแหล่งท่องเที่ยวดูความอลังการของน้ำตกอีกครั้งหนึ่งโอเคตามรถฟ้าพิเรนมาครับเอาละครับมาดูบรรยากาศการตั้งแคมป์กันตรงนี้ก็จะเป็นแคมปิ้งเต้นอนของพี่แก้วนะครับพี่ใหญ่ของเราอ่ะมาดูบรรยากาศที่เหลือเต็นท์กองอำนวยการของเราพี่แป้ไปทุกช่องก็กำลังตอนนี้เราอยู่ที่กองน้ำตกคลองน้ำไหลนี่ไงน้ำตกคลองน้ำไหลเคยเห็นคนสัมภาษณ์นี้คนสัมภาษณ์นี้คลองน้ำไหลนะงานญาติคลองลานเราต้องถามว่าปกติหรือเปล่าปกตินี่นะดูน้ำแรงตกน้ำแรงนะคลองน้ำไหลแล้วผมต้องไปต่อไงพี่แป๊ะไปสัมภาษณ์นี้ไปต่อตรงนู้นเลยส่งต่อให้ด้วยไปดูแคมปิ้งเนาะโอเคไปดูบรรยากาศการตั้งเต็นท์กันโอ้ไปไม่เป็นเลยกูเจอคนสัมภาษณ์มีเนี่ยคนคุยกับครับยุทธ์ซ่ากำลังกางเต็นท์เลยกำลังสร้างบ้านกำลังสร้างบ้านเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมานี่ครับส่วนซ้ายมือของผมนี่กองอำนวยการเราเสร็จเรียบร้อยครับที่หนองอ้นอัวผู้ที่ไม่เคยนอนเต็นท์ตัวเองนะครับมา 7-8 วันแล้วไม่ใช่7วันไม่ได้กางเต็นท์นอนของตัวเองเลยไอ้ที่เห็นนี่คือของพี่แป้ไปทุกช่องนะครับได้รับการอนุเคราะห์มาเป็นเต็นท์ออโตเมติกกางง่ายมากของเคชัวร์เหมาะสำหรับคนขี้เกียจเหมือนพี่น้องเคชัวร์แบบสปริงโอเคเรายังเหลือพื้นที่สำหรับฟ้าปิ่นเลนครับนี่ข้างหลังเพื่อนเป็นลานหญ้าแบบกว้างใหญ่ไพศาลเราจะสร้างอาณาจักรเราแถวนี้กันโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มสร้างบ้านกันคนอื่นเขาเสร็จหมดแล้ว
เร็วครับเร็วครับเร็วครับมีอะไรอีกห้านาทีขอบคุณครับพี่น้องครับผมมองทองคำคุยกับพี่หนีดีกว่าเดี๋ยวล็อกไปแล้วร้อนเฮ้ยจริงๆมันไม่แดงนะเว้ยกระทะตัวใหญ่กระทะเหล็กหล่อแดงสิแดงเลยเหล็กหล่อใช่ไหมเหล็กหล่อแท้ไม่ใช่นะไม่ได้แดงผมถึงบ้านของผม 2,000 กว่า 2,000 ถึงอยู่แล้ว 2,003 ของผม 2,003 ใช่ไอ้นี่มันหล่อมา 3,500นายตู้เขาผมจับไอ้ตู้แกทำไมฟังนายตู้เพราะว่าตอนนี้แฟนเพื่อนยังไม่ได้ดูเลยก็2,000 เท่าไหร่ 2,000 แล้วเราเดินทาง 2,000 กว่าแล้วประกาศที่ 2,003 นะครับนะครับก็ใช่ 2,003 อาจจะทำให้เราจิตใจปวนเปรย์ได้เคนเบียนหน่อยใช่ๆอ๋อไม่ใช่อ่ะโทษดิโอ้ยตัวอยู่3โอเคครับก็พี่โอ๊ตอยากจะถามทีมอนอัวนะครับว่าเมื่อสักครู่นี้มาตะคุ่มที่เต็นท์พี่โอ๊ตนี่มาทำอะไรกันเหรอก็ปลูกครับก็ปลูกไปดูไอ้ฝนตกครับอ๋อแล้วที่ในมือนี่เป็นเครื่องมือในการปลูกด้วยไหมอ๋อผมทาแป้งทาแป้งแหมคิดอะไรโอ้ไม่ทำเรื่องช่วยงั้นหรอกอ๋อแสดงว่าพี่โอ๊ตคิดมากไปใช่ไหมพี่หน่องกับพี่บอลจะปลุกไปดูน้ำตกเนาะพี่แป้เชื่อมันไหมไปทุกเต็นท์เกมยังไปเลยบอกห้ามวันแม่งสีแกงเขาบริเหตุการณ์บ้านหัวเขาตื่นให้พี่โอ๊ตอยากบอกว่าไปฝึกมาใหม่โอเคยิงเกือบโดนอ๋อไอตัวมีขี่ขึ้นไปเลยคือไปนั่งไปถ่ายคนนั่งทุกอย่างเลยตอนนี้ทีมงานของเรากำลังแพ็คของใส่รถนะครับเตรียมออกเดินทางไกลซึ่งรอบนี้จะเป็นการยิงยาวไปที่จังหวัดจันทบุรีเป้าหมายก็คือครัวเจ้าหลาวครับซึ่งเจ้าของครัวเจ้าหลาวก็คือคนที่เรากำลังเห็นอยู่ในภาพนี้กำลังแพ็คของอยู่พี่นุครับผมโซ่ครับวันนี้กี่ร้อยกิโลครับพี่นุยิงยาว570กิโลครับ570ก็เกือบ600ครับตีไป600แล้วกันเนาะไหวๆยังไงก็ไหววันที่9แล้วของเยอะมากโอเคจัด